คุณแจมนะคะคุณแจมชรัฏฐาหรือว่าคุณแจมเนโกจัมค่ะที่ออกมาประกาศว่าตอนนี้เป็นโสดหลายคนก็สงสัยว่าความรักของแฟนหนุ่มนักธุรกิจที่คบหาดูใจกันมา7ปีมีปัญหาหรือเปล่านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันไปเมื่อ2ปีก่อนแต่ด้วยสถานการณ์โควิดก็เลยทำให้งานวิวานั้นต้องเลื่อนออกไปก่อนค่ะแล้วก็แพลนว่าเดี๋ยวจะจัดงานในเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะคะล่าสุดค่ะสื่อได้เจอคุณแจมนะคะคุณแจมก็เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวค่ะซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นก็ค่อนข้างจากกระทันหันหลายคนได้ทราบก็ตกใจนะคะแล้วก็บอกว่าคู่ของเราคบกันมา7ปีค่ะพอ7ปีแล้วเราก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ได้เหมือนในปีแรกที่เรารู้จักกันนะคะก็ต้องยอมรับความจริงค่ะว่าเราเข้ากันไม่ได้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปฟังสาเหตุกันค่ะเราไม่สามารถเป็นคนที่เติมเต็มให้เขาได้แบบ 100% สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้ตัวเราดีแล้วถ้าเราฝืนทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มีความสุขแล้วเราก็เป็นทุกข์จากสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสิ่งที่มันทำให้เลยมานานขนาดนี้คือแจมไม่ได้ยอมรับความจริงจะบอกว่ายื้อก็ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตัวแจมเองที่ยื้อความสัมพันธ์นี้ให้มันเนิ่นนานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าพอถึงจุดนึงเรารู้ว่าเราต้องยอมรับความจริงว่ามันคืออะไรคือเราเข้ากันไม่ได้ไม่ว่าเราจะพยายามมากแค่ไหนแต่ว่ามันไปด้วยกันไม่ได้เลยถึงแม้ว่าเราจะรักกันขนาดไหนอะค่ะก็แอมก็เลยคิดว่าอยากจะยุติความสัมพันธ์นี้ลงเราต้องการให้พี่เขาได้มีชีวิตได้ใช้ชีวิตในแบบที่ได้เจอคนที่สามารถไปกับเขาได้ 100%ซึ่งคนนั้นเรารู้ว่าไม่ใช่เราไม่อยากที่จะเห็นแก่ตัวแล้วก็ยื้อความสัมพันธ์นี้ต่อไปอะค่ะ